จริงๆของผมอะมองไว้เป็นการลงทุนได้มีการไปดูหลายๆพื้นที่มานะครับแล้วก็จากการหาข้อมูลศึกษาข้อมูลอะไรเงี้ยครับก็จะทราบมาว่าในเส้นถนนรามคำแหงเนี่ยครับมันมี return on investment ค่อนข้างสูงเฉลี่ยแล้วประมาณ 8% เลยก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเรามาลงทุนในย่านนี้ครับมันน่าจะได้อะไรกลับมาที่แบบเยอะมากที่สุดครับผมมองมันเป็นที่อยู่ครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนอย่างเดียวถ้าการลงทุนเลยแบบเราไปเปิดร้านค้าเนี่ยครับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่คอร์สเราจะเหลือศูนย์ใช่ไหมครับแต่ในอสังหาริมทรัพย์สุดท้ายแล้วคอร์สมันจะไม่เหลือศูนย์มันก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยให้เราได้อะไรเงี้ยครับผมมองไว้4ปัจจัยหลักๆนะครับอันดับแรกก็คือสะดวกสบายอยู่ใกล้รถไฟฟ้านะครับอันดับที่2ก็เลยก็คืออยู่ในแบบพื้นที่ของชุมชนครับมีศูนย์การค้ามีมหาวิทยาลัยซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะให้การลงทุนของเราเนี่ยงอกเงยเป็นผลกำไรออกมาใช่ไหมครับส่วนอันที่3ที่ผมมองเนี่ยผมมองในเรื่องของความคุ้มค่าด้วยราคาของที่เนี่ยค่อนข้างมีความคุ้มค่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับหลายๆโครงการในย่านนี้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยมองถึงความแบบสวยงามของคอนโดความดูแล้วหรูหราการออกแบบการดีไซน์หรือว่าพอได้มาดูห้องตัวอย่างแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจในห้องตัวอย่างที่แบบสามารถจัดสรรพื้นที่ออกมาได้กว้างได้แบบกว้างกว่าพื้นที่จริงแล้วสวยกว่าหลายๆคอนโดในแถวนี้ที่ผมไปดูมาครับผมชอบในส่วนของfacility คือ ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวแบบอันที่แบบรู้สึกว้าวแล้วก็รู้สึก impact อ่ะนะครับก็คืออันที่แบบมีครัวมีครัวมีแบบเหมือนเป็น cooking space ที่สามารถไปทำครัวได้เงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแปลกแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นแบบชื่นชมในแง่ของการทำ marketing ในหัวข้อนี้ว่าเอ้ยมันแปลกจากคนอื่นเพราะเราไม่เห็นแบบคนอื่นอย่างคนอื่นเขามีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำที่ชูเป็นจุดขายถูกไหมครับแต่อันเนี้ยมันมีอะไรที่แบบเป็น benefit ที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจและก็ทำให้ตัดสินใจซื้อครับคือผมอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับอาจจะไม่ได้ต้องการแบบว่าพื้นที่ใหญ่มากเพราะว่าเรามองถึงแค่การอยู่1ถึง2คนเท่านั้นเรามองว่าพื้นที่แค่นี้สำหรับเรามันก็น่าจะพอแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มองแบบพื้นที่ใหญ่มากเพราะว่าเราพอใหญ่มากอาจจะมีปัญหากับเราในเรื่องของการดูแลรักษาการทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณที่เลือก The Living Lam Kha Hang นะครับครับผมขอบคุณครับ